มะนาวครับต้นเล็กๆกำลังออกดอกนะครับเราก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพียงเราฉีดพ่นสูตรนี้ครับน้ำยากำจัดมดกำจัดเพลี้ยได้หมดของเรานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำการกำจัดมดนะครับทำยังไงนะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับน้ำยาล้างการสไลด์เนี่ยครับวันนี้พ่อเพลินจะใช้นี่แหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับขาดไม่ได้ครับนี่ครับยาฉุนนะครับเป็นยาเส้นนะครับจะมีกลิ่นฉุนวันนี้พ่อเพลินจะใช้2อย่างนี่แหละครับในการกำจัดมดกำจัดแมลงไม่ให้มาก่อกินพืชผักสวนครัวของเราได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมและวิธีทำน้ำยากำจัดมดกำจัดแมลงไม่ให้มาก่อกินพืชผักสวนครัวของเรากันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะกำจัดมดกำจัดแมลงเพลี้ยไม่ให้มาก่อกินพืชผักสวนครัวของเรานะครับโดยนี้นะครับยาเส้นครับเป็นยาฉุนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เนี่ยครับน้ำยาล้างจานสไลด์จะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับวันนี้พ่อเพิ่นจะใช้ยี่ห้อนี้นะครับเป็นเลมอนเทอร์โบนะครับสูตรมะนาวนะครับจะใช้2อย่างนี้ครับกำจัดมดกำจัดแมลงกำจัดเพลี้ยกำจัดหนอนได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้มน้ำก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราต้มน้ำใส่แล้วนะครับเราก็ใส่นะครับยาฉุนหรือว่ายาเส้นของเรานะครับ1ซองครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับเรารอจนน้ำจะเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรารอจนน้ำยาเส้นเดือดนะครับก็ประมาณ10หรือว่า15นาทีครับเมื่อเราต้มอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเราก็ใช้ไม้ครับตีๆให้ยาเส้นของเราแตกนะครับนี่ครับน้ำเข้มข้นเริ่มออกมาแล้วครับตอนแรกๆจะเป็นน้ำใสๆนะครับนี่ครับเราจะใช้นี่แหละครับน้ำข้นๆนี่แหละครับในการไล่มดไล่แมลงไล่เพลี้ยไม่ให้มาก่อกินพืชผักสวนครัวของเรานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สได้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้ให้น้ำเย็นก่อนนะครับแล้วเราก็มากรองเอาแต่น้ำนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะครับแล้วก็มาทำการกรองครับกรองเอาแต่น้ำนะครับจะใช้ผ้าขาวหรือว่าตัวกรองก็ได้นะครับอันนี้พ่อเพลินจะใช้แบบนี้กรองนะครับเดี๋ยวครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเรากรองเสร็จแล้วเราจะได้น้ำแบบนี้เลยนะครับน้ำสีข้นๆแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ขวดไว้เลยนะครับขวดน้ำพลาสติกเก่าๆที่เราไม่ใช้นะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับน้ำ10ลิตรครับเราจะใช้น้ำเนี่ย10ลิตรครับแล้วก็ยาเส้นของเรานะครับ2ช้อนโต๊ะครับเราใส่ลงไปเลยครับ2ช้อนโต๊ะครับ
พียงแค่2ช้อนโต๊ะนี่แหละครับสามารถไล่มดกำจัดแมลงเพี้ยหนอนไม่ให้มารบกวนพืชผักของเราได้เลยนะครับเสร็จแล้วนี่ครับน้ำยาจะล้างจานสันไลครับตอนนี้จะใส่1ช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ1ช้อนโต๊ะครับเราใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดฝาครับแล้วเราก็ทำการเขย่าครับเขย่าส่วนผสมเนี่ยทั้งหมดนี่แหละครับให้เข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นพืชผักสวนครัวของเรากันเลยนะครับมะนาวครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับมะนาวครับฉีดพ่นเลยนะครับออกลูกหยั่นดกเลยครับตอนนี้ครับเราก็ฉีดพ่นกันเพี้ยกันหมอนกันแมลงได้เลยนะครับเมื่อเราฉีดพ่นก็ฉีดพ่นอาทิตย์ละ2ครั้งหรือว่า3ครั้งก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับมะละกอครับเราก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นพริกครับฉีดพ่นเลยนะครับเวลาเราจะเก็บกินหรือว่าเก็บมารับประทานนะครับแล้วก็ควรล้างก่อนนะครับส่วนนี่ครับคุณผู้ชมครับกำลังดกเลยครับเราก็ฉีดพ่นป้องกันมดป้องกันแมลงป้องกันเพลี้ยกันก่อนเลยนะครับไม่ให้มันมาเกาะกินได้นะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นสูตรตายตัวนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับสำหรับเคล็ดลับดีๆเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพลินมาแนะนำในวันนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในการนะทำน้ำยากำจัดมดแบบปลอดสารพิษในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ